สวัสดีครับ CHM นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะมาถ่ายในห้องเก็บอุปกรณ์ผมบ้างนะครับพูดถึงคันเบ็ดนะครับก็ก่อนที่จะดีฟไดฟ์ลงไปแล้วก็มาพูดกันก่อนว่าทำไมนักตกปลาหลายคนที่ตกมานานๆทำไมต้องมีคันหลายๆคันนะครับสาเหตุก็คือเพื่อเอาคันเบ็ดเหล่านั้นให้มันตรงกับงานปลาที่เราต้องไปใช้รวมถึงรอกด้วยนะทำไมต้องมีรอกหลายๆตัวบางคนมีรอกตกปลาเกมเบาตกหนักตกอะไรเพราะว่าเราก็ต้องไปตรงให้ตรงกับงานนะครับสายก็เหมือนกันเอาง่ายๆตีว่าตกปลาไม่ถึงโลเนี่ยแต่ใช้สายแบบใหญ่มันก็ทำให้เกมปลามันไม่สนุกนะครับแต่สำหรับใครที่หาปลาก็ไม่ว่ากันนะหาปลาเพื่อประทังชีวิตหรือเอาไปขายเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเขาจะต้องการความคงทนในการตกได้เยอะๆโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของคันเบ็ดว่าทำไมเราต้องมีหลายคันเนาะมาดีฟไดฟ์ว่าผมมีคันเบ็ดอะไรบ้างคันแรกเลยนะฮะเป็นเชคสเปียร์ไมโครซีรีส์เป็นอัลตร้าไลท์ตัวนี้จริงๆพยายามจะเอาไปอยากเอาไปตกช่อนหรือกระสูนะครับมันจะได้สนุกนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเอาไปใช้นะครับก็อยากจะเดี๋ยวว่างๆเอาไปตีกบยางดูนะครับเผื่อได้ปลาช่อนก็น่าจะสนุกแน่ดูนะครับต่อไปเป็น Shimano Bass 1 XT นะครับคันนี้เป็นคัน5ฟุต6ใช่มั้ย5ฟุต6ใช่เป็นคันมีเดียมไลท์นะครับเป็นเวท86 Shimano เวท86ตัวนี้เป็นมีเดียมไลท์คันนี้เอาไว้ตกสตรีทนะครับเพราะว่าคันมันสั้นมันเดินได้สะดวกนะฮะแล้วก็ที่เลือกเป็น ML เพราะว่าคือเราต้องการที่จะดีดเหยื่อออกไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับการที่เราใช้เวทแข็งเกินไปมันก็จะดีดเหยื่อได้ยากแล้วก็อยากให้เกมปลามันสนุกด้วยเช่นเราตกปลาคลองเนี่ยมันคงปลาคลองระดับกิโลมันมีน้อยอ่ะเราก็เอาเกมคันแบบสั้นๆแล้วก็เวทอ่อนๆนิดนึงเพื่อให้มันสนุกกับเราให้เราสนุกแหละไม่ได้ไปอะไรหรอกนะฮะแล้วก็เป็นคันพูดถึงนิดนึงว่าบาสวันเอ็กซ์ทีนี่เป็นคันที่เซนโอเคนะแต่เซนค่อนข้างทื่อนิดนึงนะครับหาซื้อใช้กันได้นะฮะต่อไปเป็นไดว่าคอสบีนะครับเอาคันนี้ผมเอาไว้ใช้กับอาบูแบ็กแม็กซี่ให้คุณชูเขาฝึกนั่นแหละคันเนี้ยมันเป็นคันที่ถูกเพราะฉะนั้นการฝึกก็คือให้คุณชูเขาตีไปเลยนะฮะจะเป็นรอยเป็นอะไรจะไปพลาดเสาโดนอะไรเงี้ยหักเราไม่เสียดายต่อไปเป็นเมเจอร์คาร์บเบนเคนะฮะคันนี้เป็นคันที่ในอยู่ในคลิปล่าสุดนะที่เอาไปตกกระพงก็เป็นคันที่โอเคเลยนะครับคือผมชอบที่มันเบาแล้วก็ได้ไกด์กับรีซีฟเป็นของฟูจินะครับไกด์เป็นฟูจิอะโกไนคันมันค่อนข้างเท่แล้วก็เซนค่อนข้างดีนะครับ power lift ก็ดีคันนี้เป็นคัน6ฟุต2ท่อนเป็นเวท10 16เป็นมีเดียมของ Major Craft นะครับมีเดียมของ Major Craft จะเป็น10 16 Made in China งานของคันเบ็ดงานเก็บงานเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ถือเป็นคันที่ดีคันหนึ่งนะครับนี่ก็ยังคู่อยู่กับเมทาเนียมสาย P 0.8 ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับยังไม่ได้แกะออกเนาะต่อมาก็ Major Craft BK เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็น12 20เป็นมีเดียมเฮฟวี่นะครับคันนี้เป็นคัน4ท่อนนะเตรียมไว้แบบเอาไว้เผื่อไปตกทะเลเงี้ยแบบไปเที่ยวทะเลชลบุรีหรือระยองหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้พกไปง่ายๆเนาะมันก็มาพร้อมกับกระเป๋าของมันนะครับพกพาไปง่ายก็ตกทะเลได้ตกชะโดได้นะครับก็พวก power lift กับเซนอ่ะคงไม่พูดอะไรมากเพราะน่าจะคล้ายๆกับคัน Major Craft BK ก่อนหน้านี้สเปคอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยแต่ตัว4ท่อนอาจจะแพงกว่านิดนึงนะฮะตัว4ท่อนจะอยู่ที่ประมาณ 3,700 โดยประมาณนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังหา4ท่อนอีกอันนึงมาเป็น Rigid Design นะครับเป็น ML ฉะนั้นจะเอาไว้ตกเอาไว้ไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ไว้ตกช่อนตามต่างจังหวัดนะครับว่ามีแพลนว่าจะไปต่างจังหวัดทุกๆเดือนเพื่อไปตกปลาช่อนถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันถ้าไม่ติดอะไรนะครับก็จะทำประมาณนั้นคร่าวๆคันเด็ดที่ผมมีก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งเนาะว่าการตกปลาให้สนุกอย่าเอาเปรียบปลาเลยนะครับใช้ทักษะตัวเองตกปลาให้สนุกนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ